ทำความเข้าใจวิธีการเก็บผลสำรวจของนิดาโพลก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยดูคะแนนโดยภาพรวมนะครับตอนนี้อาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพลเปิดเผยผลสำรวจศึกเลือกตั้ง2566ครั้งที่3คือที่เราเล่าถึงนิดาโพลหลายครั้งเพราะต้องยอมรับว่าด้วยความที่นิดาโพลทำโพลมาต่อเนื่องใช่ค่ะแล้วพูดก็พูดเถอะเวลาพรรคเพื่อไทยนำเนี่ยก็ขอบคุณนิดาโพลนะใครๆก็ขอบคุณหมายถึงว่าทางพรรคอ่ะขอบคุณแล้วก็ให้ความเชื่อถือน่ะว่าอย่างนั้นเถอะค่ะวันนี้ถ้าไม่ให้ความเชื่อถือนี่ไม่น่าจะได้นะได้สิเพราะว่าถ้ามีบทสัมภาษณ์ว่าถ้าไม่ให้ล่ะ คือแล้วนิดาโพลทำมาตลอดค่ะก่อนหน้านี้จะแบ่งเป็นไตรมาสแต่พอช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยแบ่งเป็น3ครั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย24ถึง28เมษายนนะคะกับครั้งที่3ของเขาก่อนวันเลือกตั้งเนี่ย 2,500 ตัวอย่างมาจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักซึ่งเป็นฐานข้อมูลของนิดาโพเองนะเขามีฐานข้อมูลกลุ่มนี้อยู่แล้วแล้วก็แยกไปตามกลุ่มประชากรกลุ่มอายุกลุ่มรายได้แต่ฐานข้อมูลของเขาก็ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปหาคนเหล่านี้เพื่อจะถามว่าคุณคิดเห็นยังไงแคนดิเดตเลือกคนไหนแบ่งเขตเลือกอะไรบัญชีรายชื่อเลือกพรรคไหนค่ะค่าความเชื่อมั่นครั้งนี้เขาให้ 97% ก็เยอะนะนะครับนี่คือที่นิดาโพสำรวจเป็นครั้งที่3ผลของเขาเลยดีกว่าอยากรู้ที่สุดแคนดิเดตค่ะคะแนนที่ออกมา ลำดับที่1นี่ต้องเรียกว่าเป็นนายกโพได้แล้วมั้ยเพราะว่าหลายโพเนี่ยก็ให้คุณพิธาเป็นลำดับที่1ขึ้นมาเหมือนกันใช่ค่ะตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นนะคะถ้าเห็นสีเขียวแปลว่าขึ้นมาจากครั้งที่แล้วถ้าเห็นสีแดงแปลว่าลดลงจากครั้งที่แล้วคุณพิธามา 35.44 ค่ะในขณะที่คุณแพทองธารคุณอุ๊งอิ๊ง 29.20 ลดลงจริงๆตัวเลขประมาณสัก30กว่าเนี่ยเคยเป็นตัวเลขที่คุณอุ๊งอิ๊งได้เพราะว่าเราจะจำมาตลอดว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะได้อยู่ที่ประมาณ1ใน3ของทั้งหมดอ่ะทั้งการสำรวจครั้งที่1และครั้งที่2นะครับครั้งนี้นี่โอ้โหพลิกเลยคุณพิธาร้อนแรงขึ้นมาพลเอกประยุทธ์มาเป็นลำดับที่3ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ที่ 14.84% ลดลงจากของเดิมของตัวเองด้วยค่ะครับส่วนคุณเศรษฐาหลังจากเปิดตัวมาตอนนี้น่าจะรวมๆสัก2เดือนแล้วนะคะแนนก็ขยับขึ้นมาแต่ก็ยังมีข้อสังเกตมันก็ยังไม่ขยับขึ้นมาแบบสูงมากนักจริงๆก็ตั้งต้นคล้ายๆเลขแบบนี้เนี่ยแหละแต่ขึ้นมาหน่อยเดียวเองอยู่ที่ 6.76 คือถ้าจะบอกว่ามันต้องเอาคะแนน2คนนี้เขารวมกันลองเข้ามาจากแคนดิเดตเพื่อไทยเหมือนกันแต่พอบวกรวมกันเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงคุณพิธาพอๆกันอีก 35% เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เห็นชัดเจนความร้อนแรงของคุณพิธาแล้วอันดับ5ถึงจะยังเป็นคนที่หาคนเหมาะสมไม่ได้ 3% อันนี้คือน้อยแล้วนะใช่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่ายังไงนะคะโพบางโพก็เชื่อถือได้คือวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งเปิดแถลงข่าวทันทีหลังจากทอดน้องทาสินเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็หลากหลายคำถามเนี่ยทั้งเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านรวมถึงเรื่องโพที่พรรคก้าวไกลร้อนแรงขึ้นมาแต่คุณอุ๊งอิ๊งบอกโพบางโพก็เชื่อถือได้บางโพก็เชื่อถือไม่ได้ใช่ค่ะแม้ว่าจะไม่ได้พูดชื่อโพก็ตามนะที่สำคัญคุณนุ้งอิงตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องที่มาจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครเนี่ยนะอันนี้เป็นอีกประเด็นนึงนะบอกเป็นการปั่นของพรรคคู่แข่งหรือเปล่าเลยไม่รู้ว่าพรรคคู่แข่งในมุมคุณนุ้งอิงเนี่ยพรรคไหนคะคือพรรคไหนกันแน่แต่เอาเรื่องโพลลองฟังเสียงคุณนุ้งอิงดูครับคืออิงต้องพูดก่อนเลยนะคะว่าโพลเนี่ยบางอันก็เชื่อถือได้บางอันก็เชื่อถือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณานโยบายของพรรคภาพรวมว่าพรรคไหนที่จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของประชาชนได้จริงๆเพราะว่าเราลำบากมาหลายปีแล้วอะค่ะ 8-9 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รอแล้วเราต้องเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนประเทศจริงๆเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรออีก4ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเลือกตั้งให้มีระบบเลือกตั้งให้มียุทธศาสตร์เลือกตั้งให้พรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายเพื่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนเลยนะคะไม่ใช่ไม่ต้องเพื่อไปรอลุ้นเหมือนปี62ที่เราได้เสียงข้างมากแต่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เดี๋ยวมาขยายความสิ่งที่คุณนุ้งอิงแถลงวันนี้เพิ่มเติมในช่วงเบรกที่2ก็แล้วกันเอาเป็นว่าเธอบอกคัมแบ็กแน่นอนช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยพร้อมขึ้นเวทีดีเบต
พร้อมที่จะขึ้นไปปราศัยโดยเฉพาะเวทีสุดท้ายของพรรคเพื่อไทย12พฤษภาคมค่ะนะครับข้อสังเกตเรื่องแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากผลโพลของนิด้ามีอะไรบ้างอันนี้เราสกัดออกมานะคะคุณผู้ชมหลังจากเห็นตัวเลขแล้วเฉพาะหัวข้อที่บอกว่าแคนดิเดตนายกนี่แหละอันดับแรกคุณพิธามาชนกับคุณอุ๊งอิ๊งใช่ไหมคะแนนอันดับ1กับ2คุณพิธาแซงหน้าขึ้นมาบอกเลยอันนี้จะตรงกับโพลของเนชั่นโอ้แต่บอกได้แค่นี้นะวันศุกร์นี้ติดตามรอดูนะส่วนคุณอุ๊งอิ๊งคะแนนลดลงจากครั้งก่อนหน้านะคะแล้วก็ไปพยายามหาคำตอบว่าเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาลงพื้นที่น้อยช่วงของการสำรวจพอดีคือผมว่ามันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับบรรดาเวทีดีเบตที่คนของก้าวไกลโอ้โหแล้วไปขึ้นเวทีไหนพูดตรงกันเรื่องความชัดเจนไม่จับมือกับสองลุงน่าจะมีส่วนหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเวทีดีเบตทำให้ก้าวไกลได้คะแนนเพิ่มในขณะที่เพื่อไทยพูดแรงถูกตั้งคำถามเรื่องความชัดเจนเนี่ยแล้วบางเวทีก็ยังตอบได้ไม่ชัดเช่นถึงแม้คุณหมอชลน่านเป็นหัวหน้าพรรคตอบให้ชัดเนี่ยนะแต่พอถามว่าเป็นมติพรรคไหมยังบอกไม่ได้ก็บอกไม่ได้อีกว่าเป็นมติพรรคหรือเปล่าเอ้าคุณลุงเองถึงต้องมาย้ำวันนี้อีกรอบหนึ่งตอนแถลงข่าวเนี่ยเอ๊ะเรื่องความไม่ชัดเจนจะจับมือข้ามขั้วเนี่ยเป็นความพยายามปั่นของพรรคคู่แข่งหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้คะแนนคุณพิธาแซงคุณลุงเองลดลงไปคุณเศรษฐาคะแนนไม่ได้วิ่งขึ้นตามที่คาดไหมก็เริ่มต้นมาก็ประมาณ6นิดนะครับนี่ยังไม่ขึ้นเจ็ดเลยอ่ะก็อาจจะมีข้อสังเกตไหมค่ะคุณเศรษฐาระยะหลังก็เริ่มใช้วิธีการหาเสียงแบบกระทบกระแทกพักอื่นบอกไปเลยไหมว่าพักไหนก็ช่วงนี้ก็รู้กันอยู่ซึ่งไม่รู้จะเป็นปัญหามากน้อยขนาดไหนเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเขาก็จะไปร้องต่อกกต.เหมือนกันก็เป็นเสียงบ่นมานะคะลอยมาให้เราได้ยินแล้วก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ครับข้อสังเกตถัดมาค่ะสมมุติว่านำคะแนนของคุณอุ้งอิงกับคุณเศรษฐาเฉพาะตัวบุคคล2คนนี้แห่งเพื่อไทยนะมาบวกกันอะไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงครึ่งไม่ถึง 50% แล้วเกือบลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยเปิดตัวคนที่3ตอนนั้นที่รอกันว่าจะเป็นใครจะว้าวไหมพอเปิดมาก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เหมือนจังหวะไม่ค่อยดีเออเนาะจังหวะไม่ดีเป็นเพราะอะไรเพราะจังหวะเพราะตัวคนเพราะหลายๆอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ชัยเกษมมิติสิริแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยไงสุดท้ายก็เลยไม่ได้ช่วยกระตุ้นคะแนนให้มากขึ้นสำหรับเพื่อไทยแคนดิเดตเบอร์3ใช่ค่ะนะครับมีข้อสังเกตถัดมากลุ่มที่ไม่ติดท็อป10เลยที่เป็นแคนดิเดตนายกของหลายพรรคเนี่ยนะคือหมายถึงว่ามีคนที่1ถึงคนที่10แล้วกลุ่มนี้อยู่ถัดลงไปจากนั้นอีกค่ะทั้งที่อย่างบางคนเนี่ยโอ้โหลูกพรรคเขามั่นใจมากค่ะพลเอกประวิตรไม่ติด1ใน10บิ๊กป้อมไม่อยู่1ใน10 คุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมในพรรคดีคุณกัญจนาศิลปะอาชาก็ยังมีคนตอบนะทั้งที่ครั้งนี้คุณกัญจนาเธอไม่ได้เป็นหัวหน้าพักไม่ได้เป็นแคนดิเดตของพักแล้วนะนั่นน่ะสิคะคือพักเนี่ยไม่ได้ชูแล้วถูกต้องไหมคะเป็นคนเบื้องหลังที่คอยดูกลยุทธ์ของพักแล้วแต่นั่นก็แปลว่าบิ๊กป้อมอยู่เลเวลเดียวกับคุณกัญจนารวมถึงคุณหมอชลน่านหรือแม้แต่คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแห่งรวมไทยสร้างชาตินี่ก็แคนดิเดตนะคะคือโอเคแหละคุณกัญจนาไม่ได้เป็นแคนดิเดตคุณหมอชลน่านไม่ได้เป็นแคนดิเดตคุณหมอวรงค์ก็ด้วยพักอาจจะขนาดเล็กหน่อยใช่ไหมครับคุณพีรพันธ์เนี่ยแน่นอนคะแนนต้องเทไปที่พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วเพราะอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแต่เนี่ยพลเอกประวิตรอ่ะซึ่งเป็นแคนดิเดตเพียงหนึ่งเดียวและเป็นคนที่พลังประชารัฐโอ้โหก็หมายมั่นปั้นมือจะส่งท่านขึ้นเป็นนายกให้ได้กลับไม่ติดท็อป10เลยอันนี้ต้องเร่งสปีดแล้วค่ะครับเหลือ10วันเดี๋ยวไม่ทันนะคะดูคะแนนสสแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อของนิดาโพครั้งนี้เอาแบบแบ่งเขตก่อนเพื่อไทยมา 38.32ก้าวไกลดูสิครับแบบหายใจรถต้นคอติดเลยเหมือนกันนะ 33.96 หลังจากนั้นนะคะถึงจะมาเป็นรวมไทยสร้างชาติ 12.08 อันนี้จากนั้นคือหาร2ได้เลยนะคะแล้วก็มาเป็นประชาธิปัตย์ 4.28 แล้วก็ภูมิใจไทยอีก 2.92 ใน5พรรคอันดับ1ถึง5นี้พรรคที่คะแนนกระเตื้องขึ้นจากครั้งที่แล้วคือก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติ มีแค่2พรรคแต่ก้าวไกลถ้าจะเทียบกับเนชั่นโพยังไม่แซงเพื่อไทยคือของนิด้าโพขออภัยของนิด้าโพเนี่ยยังไม่แซงเพื่อไทยต่างจากเนชั่นโพแต่บ่งเล็บไว้ในบางเขตอ๋อบางเขตบางเขตมีลุ้นที่จะแซงเพื่อไทยได้
แล้วเราจะมีเหตุผลด้วยนะคะวันที่เราเปิดโพวันที่5พฤษภาเนี่ยเราจะเปิดให้เห็นรายละเอียดของแต่ละเขตเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะได้เห็นเหตุผลด้วยว่าใครกันนะคนประเภทไหนคนแบบไหนทำอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่ที่เลือกพรรคต่างๆเหล่านี้ส่วนปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยมา 37.92 ค่ะตามมาติดที่ก้าวไกล 35.36ถัดลงไปก็รวมไทยสร้างชาติ 12.84 ประชาธิปัตย์ 3.32 ภูมิใจไทย 2.36เลขคล้ายๆกันเลยเนาะเหมือนทรงเดียวกันแล้วก็เห็นมุมของก้าวไกลขยับขึ้นมาเบียดเพื่อไทยมากเพื่อไทยนี่จำได้คราวที่แล้วครั้งที่2เนี่ย47นะครับเกือบ50อ่ะนี่ลดเหลือ37เลยเหรอหายไป 10% โอ้หายไปเยอะนะเนี่ยแน่นอนส่วนมากก็ต้องมาเติมที่ก้าวไกลอยู่แล้วข้อสังเกตของอาจารย์สุวิชาผู้อำนวยการนิดาโพก็บอกว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์เพื่อไทยกับก้าวไกลตัดคะแนนกันแน่นอนค่ะก้าวไกลเนี่ยคือก็ยังไม่ได้แรงพอที่จะแซงได้คือไม่พอที่จะเป็นที่หนึ่งพอไม่พอแล้วแถมตัดกันอีกอาจารย์ก็มีข้อสังเกตเหมือนกับที่ข่าวค้นคนข่าวมีข้อสังเกตหลายวันที่ผ่านมาค่ะจะมีพรรคตาอยู่มือที่สามอาจจะคว้าพุงปลาไปกินในบางเขตได้เป็นไปได้ในเมื่อก้าวไกลนั้นหั่นคะแนนเพื่อไทยที่เป็นที่หนึ่งอยู่พรรคที่ยืนอยู่ลำดับแรกที่แถลงออกไปเมื่อวันที่18เมษายนตอนนั้นเนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่เป็น9พื้นที่เรียกง่ายๆว่า9ภูมิภาคก็ได้หนึ่งในนั้นคือกทมแล้วกทมเนี่ยให้เห็นแบบละเอียดแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆยังไม่ได้เห็นละเอียดรายภาคใช่ค่ะนะครับตอนนั้นใช้ประมาณสัก 40,000 ตัวอย่างก็วิธีการไม่ได้โทรศัพท์คือเข้าไปหาถึงตัวเข้าไปเคาะประตูบ้านเข้าไปนั่งคุยสัมภาษณ์กันเลยเราจะมีแผนที่ประเทศไทยก่อนนะแล้วเราก็จะต้องใช้ระบบสถิติเนี่ยสุ่มว่าเราจะไปบ้านไหนเพื่อให้มันกระจายตัวให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเจอใครก็เอานะไม่มั่วนะการวางแผนมาแล้วว่าจะลงพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมันกระจายนะครับครั้งแรกที่เปิดเผยไป18เมษายนก็เพื่อไทยอันดับที่1ค่ะแล้วคะแนนนิยมในตัวแคนดิเดตเนี่ยถ้ารวมกันนะคุณนุ้งอิงคุณเศรษฐาค่ะบางโซนรวมกันเกิน 50% ไปแล้วใช่แล้วตอนนั้นนะคะข้อมูลที่เห็นเนี่ยก็คือเพื่อไทยอันดับ1ตามมาด้วยก้าวไกลใช่มั้ยมาอาจจะกลายเป็นผู้ชนะแต่อาจจะบางเขตนะคือถ้ามองในภาพรวมของนิดาโพครั้งนี้ก็จะเห็นว่าเพื่อไทยบวกก้าวไกลขั้วเสรีนิยมทะลุไปเกิน 50% ถ้าจะตีเป็นที่นั่งในสภาก็อาจจะหมายถึงทะลุไปเกิน250แล้วถ้าเขารวมกันนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะรวมกันไหมนั่นอีกเรื่องนึงได้เห็นทิศทางของคะแนนนะครับนี่คือนิดาโพ